เชียร์ที่คำพรเผยภาพแก๊งพระเอกนางเอกเบญจาคีตาความรักกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบเกือบ20ปีพร้อมหน้าเพื่อแตงโมนิดาเพื่อนรักที่ยังคงอยู่ในหัวใจนับเป็นละครวัยรุ่นในตำนานเรื่องหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวค่ะสำหรับเบญจาคีตาความรักทางช่อง7สีที่ออกอากาศเมื่อปี2546ซึ่งแจ้งเกิดพระนางแถวหน้าของเมืองไทยหลายคนในยุคนั้นและยังเป็นผลงานเรื่องแรกของดาราสาวแตงโมนิดาอีกด้วยล่าสุดเชียร์ที่คำพรก็ได้ออกมาเผยภาพแก๊งนักแสดงนำของเบญจาคีตาความรักที่รวมตัวกันอีกครั้งในรอบเกือบ20ปีเพื่อเพื่อนรักอย่างแตงโมนิดาที่จากไปพร้อมเปิดใจว่าจะ20ปีแล้วสำหรับเบญจาคีตาความรักวันนี้เราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อพี่โมคิดถึงมากทั้งช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันและได้มีความทรงจำดีๆ ด้วยกันอีกรักพี่ทุกคนและคิดถึงพี่โมนะเบญจาคีตาความรัก forever ในภาพดังกล่าวก็จะมีบรรดาพระนางเบญจาคีตาความรักมาครบ5คู่ได้แก่บิ๊กภูชิษะเชียร์ที่คำพรน้ำระพีพัฒน์เจี๊ยบชมพูนุชซีสิวัตรเมี่ยงอัติมาอูนวพลจิ๊บคิตพัฒน์ไผ่พาทิตรุ้งเทียนถ่ายกับภาพของแตงโมนิดารับบทเฟียสและยังมีเฟียวฟ้าวสุดสวิงลิงโก้ที่รับบทอลิสเพื่อนร่วมแก๊งนางร้ายในเรื่องที่มีผลงานเพลงไม่ว่างร่วมกับแตงโมด้วยนอกจากนี้ยังมีโมเมนต์ที่เหล่าบรรดานักแสดงเบญจาคีตาความรักนำภาพความทรงจำเก่าๆมาวางรวมกันและยังได้ร้องเพลงตราบสิ้นลมหายใจร่วมกันอีกด้วยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ